จากดอกจันทรมที่สวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเมื่อรับการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วจะโดยธรรมชาติก็ดีหรือว่าจะผสมด้วยผู้กันด้วยมือเราก็ดีมันก็จะเกิดการปฏิสนธิแล้วก็จะเกิดการเจริญเติบโตของรังไข่ด้านในภายใต้เกสรตัวเมียนะครับจันทรมเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกันส่วนวิธีการผสมเกสรนั้นด้วยเทคโนโลยีของกล้องผมแล้วไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทราบได้แต่ผมเห็นมีน้องอยู่ท่านหนึ่งสามารถถ่ายทอดแล้วก็แสดงขั้นตอนวิธีการผสมเกสรได้อย่างดีทีเดียวก็คุณผู้ชมก็คงลองเข้าไปติดตามหาดูเอาใน YouTube เช่นกันนะครับลองเข้าไปดูส่วนผมจะแนะนำวิธีการเลือกฝั่งใดฝั่งรากฝั่งใดฝั่งยอดของเม็ดชมเพื่อนำไปสู่การทำชมทรงสูงที่สะดวกและก็ง่ายพอสมควรนะจากดอกชมที่ได้รับการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วรังไข่ก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนเขี้ยวงูแบบนี้นะครับเขี้ยวงูแบบนี้มันก็จะใช้เวลาในการพัฒนา 2-3 เดือนในการเจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นปักชมอย่างที่เราเคยเห็นกันตามต้นที่เหมือนกับเขาควายนะครับเมื่อผ่านการปฏิสนธิเรียบร้อยพอเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาตัวนี้ได้อยู่ที่1เดือนนะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าขนาดของฝักเริ่มโตขึ้นนะครับสีแดงเข้มด้านบนนี้เกิดมาจากการโดนแดดเผานะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็คือไม่โดนแสงแดดผมจะตั้งให้โดนแดดอยู่ช่วงบ่ายนะครับเพราะนี่มันชิดหน้ากำแพงส่วนที่โดนแดดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ 2-3 เดือนแล้วแต่สายพันธุ์ครับคุณผู้ชมกว่ามันจะแก่ออกมาเป็นฝักเดี๋ยวเราก็ไปตามดูกันว่าหลังจากฝักนั้นแก่มาแล้วเราจะทำยังไงกับมันต่อสำหรับแนวทางที่จะนำไปประดิษฐ์เป็นชุนชมทรงสูงนี่คือฝักของชุนชมที่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเปลือกของมันที่คุณผู้ชมมองเห็นมันจะเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆออกเหลืองๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มตกกะเป็นรอยจุดเนื่องมาจากว่ามันหมดอายุหน้าที่ของมันแล้วเปลือกแห้งเหี่ยวไปเน่าเปื่อยไปส่วนหน้าที่ของมันที่ห่อหุ้มมา 2-3 เดือนนั้นก็คือผลผลิตด้านในนี้นะครับก็คือข้างในนี้ก็จะมีพวกเม็ดชมหลายๆเม็ดที่อยู่ข้างในฝักนี้นะฮะคุณผู้ชมที่ผมจะแนะนำคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือใครเคยทราบบ้างว่าฝักชมนั้นนะฮะมีทั้งด้านที่เป็นยอดและด้านที่เป็นรากฝั่งที่เป็นรากก็คือฝั่งที่อยู่หันท้ายไปทางส่วนของด้านปลายฝักฝั่งที่เป็นรากคือฝั่งที่หันตูดไปทางปลายฝักนะครับนี่ฮะปลายฝักอยู่ด้านนี้นะครับแหลมๆเนี่ยนี่คือตูดมันแล้วส่วนด้านนี้ขวามือนี่ก็คือส่วนที่ติดอยู่กับกิ่งมันนะครับนี่ฮะรอยหักจากกิ่งนั้นฝั่งนี้เม็ดที่หันหัวมาฝั่งนี้ที่หันหัวมาฝั่งเข้ากับกิ่งของต้นนะครับก็คือฝั่งนี้จะกลายเป็นคือฝั่งนี้นะฮะคุณผู้ชมจะกลายเป็นยอดจะฝั่งเนี้ยเป็นส่วนของรากซึ่งคุณผู้ชมบางท่านนําเม็ดชมของผมที่ซื้อไปเอาไปเสียบลงดินไม่ได้วางไว้เฉยๆไม่ได้วางไว้ในแนวนอนแบบนี้นะครับแต่คุณผู้ชมนำมันไปเสียบปักลงดินถ้าโชคดีหันฝั่งรากลงไปที่ดินมันก็จะแทงรากแก้วยาวลงไปในดินแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายหันฝั่งยอดทิ่มลงไปในดินมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะต้องงอกเอารากชี้ฟ้าขึ้นมาเรื่องหลายท่านก่อนหน้านั้นที่ผมยังไม่ได้ทำขั้นตอนการเพาะเมล็ดให้ลูกค้า
ได้ชมกันก็มีปัญหาเยอะผมจึงตัดสินใจทำขั้นตอนการพร้อมเรียนชมให้คุณลูกค้าได้ดูกันอันนี้เราจะนำความรู้ตรงนี้เอามาใช้ทำอะไรรู้ว่าฝั่งนั้นคือยอดฝั่งนี้คือรากก็คือเราจะนำความรู้ตรงนี้น่ะมาใช้ในการทำชุนชมทรงสูงเพราะชุนชมทรงสูงนั้นเราต้องการรากที่รากแก้วที่มีขนาดยาวถูกไหมครับถ้าเราต้องการรากแก้วที่มีขนาดยาวเราก็ต้อง เราต้องหาวิธีทำให้รากมันยาวโดยที่ลำต้นนั้นตรงและรากยาวได้มากที่สุดเราก็เริ่มสตาร์ทด้วยการเพาะเมล็ดเลยโดยใช้เมล็ดชุนชมเสียบลงไปในดินโดยให้ฝั่งของรากตรงนี้มันทิ่มลงไปในดินเราก็จะมาร์คมันไว้นี่ครับที่มีเมจิกก็คือว่าฝั่งนั้นถูกทิ่มลงดินใช้ทิ่มลงดินนะฝั่งที่ไม่มีจิกไม่มีเมจิกแต้มก็คือฝั่งที่เป็นยอดนะครับที่เปื้อนนะคือเอาลงดินเอาไว้ง่ายที่เปื้อนคือมันเปื้อนดินแล้วให้มันอยู่ในฝั่งของดินนะครับคราวนี้เวลาเราแต้มเราก็ต้องแต้มตอนที่มันยังอยู่ในฝักถูกไหมฮะเพราะถ้ารื้อออกมาแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าฝั่งไหนกันแน่ที่มันที่มาลงดินแล้วมันจะกลายเป็นรากถูกไหมครับแต่มันมีข้อสังเกตอยู่ในฝักนี้เราก็จะลือออกมานะครับชนนี้คือฝักเม็ดของคุณพิทักษ์นะครับนี่ก็จะมีเม็ดอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งที่เอาลงดินนะฮะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะบางทียังไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นว่าเมล็ดชุนชมจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะฮะนี่คือด้านในของมันก็คือจะมีผู้ที่เห็นเนี้ยเป็นคล้ายๆต้นรักมันก็จะพองๆเดี๋ยวผมทำการพองๆตัวของมันเนี้ยจะทำให้มันสามารถเดินทางไปได้ไกลได้หลายสิบกิโลเมตรเลยพอเราไม่ได้เก็บมันก็จะพองออกมานะฮะบีบีแป๊บเดียวมันก็พองเลยฮะคุณผู้ชมพอมันพร้อมที่จะบินแล้วนะฮะมันก็จะพองๆมันเวลาอากาศเริ่มร้อนขึ้นผู้ซ้ายขวาที่เห็นอยู่เนี้ยมันก็จะพองแล้วมันก็จะลอยไปในอากาศไปเรื่อยๆไปตามแรงกระแสลมแล้วตกลงพื้นดินมันตกขึ้นลงที่ใดถ้าตรงนั้นเป็นพื้นที่แฉะชื้นหรือว่ามีฝนตกลงมาพอดีมันก็จะรอคอยเวลาที่จะงอกขึ้นมาคิดดูดิครับว่าวงจรชีวิตของไอ้พืชชนิดนี้มันง่ายมากเลยแต่หลายท่านไม่ทันได้ทราบแล้วไม่เข้าใจก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าจะเลี้ยงยากปลูกยากอะไรเงี้ยฮะแต่ผมมั่นใจนะฮะว่าคุณลูกค้าและคุณผู้ชมที่ได้ดูรายการผมเนี้ยก็จะสามารถปลูกเลี้ยงชุมชนได้อย่างถูกต้องถึงไม่ 100% ก็คิดว่า 50-60% ขึ้นนะครับมันจะพองนี้ครับคุณผู้ชมก็จะพองลมแบบนี้พร้อมที่จะบินเวลาลมพัดมานะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะโดนลมหน่อยเดียวก็จะไปแล้วครับมันจะเดินทางไปในอากาศได้ไกลมากแล้วแต่ช่วงจังหวะที่มันลอยขึ้นไปแล้วมีลมอาจจะลอยขึ้นไปแล้วไปติดลมด้านบนแล้วลอยไปได้เป็นหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะครับแต่คราวนี้ว่าบางส่วนของชนชมที่อยู่ในเกาะสุโขทัยนั้นน่ะมันถูกล้อมไปด้วยทะเลโอกาสที่มันจะแพร่กระจายออกไปที่อื่นนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยส่วนมากก็จะไปตกในทะเลนะครับแต่ชนชมที่มีอยู่ในบ้านเรานี้ไม่ได้บินมาจากโคต้าแต่ชนชมที่อยู่ในบ้านเรานี้มันไม่ได้บินมาจากโคต้านะครับมันมาในกระเป๋าเสื้อผ้าของชาวไทยของเราที่รักในชนชมที่ไปทำงานต่างประเทศนั่นเองสมัยก่อนนะเขาก็ไม่ค่อยปลูกเลี้ยงการคนไทยไปทำงานต่างประเทศก็ชอบต้นไม้ก็จะเก็บมันมาเมื่อขยายพันธุ์ในเมืองไทยเกิดความหลากหลายของสายพันธุ์มากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อผ่านอีเบย์กันบ้างซื้อผ่านเฟซกันบ้างแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการสะสมชนชมพวกนี้นะฮะพอมันลอยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปไหนครับคุณผู้ชมมันก็จะเฝ้าคอย
จนกว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดผู้ชมลองคิดตามดูตั้งแต่มันติดฝักก็คอยเวลา2-3 เดือนแล้วแต่สายพันธุ์อึดมากน้อยไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็แตกจากฝักลอยไปแล้วตกลงพื้นรอเวลาจนฝนตกพอฝนตกมันก็จะงอกขึ้นมาหรือว่ามันไปหล่นในที่ชื้นๆก็จะเริ่มงอกขึ้นมาชีวิตมันยังง่ายดายมากเลยครับมันไม่ต้องการอะไรมากเลยฮะเพียงแต่พวกเราทำมันให้มันยากขึ้นมาเท่านั้นเองจริงๆแล้วพวกมันก็โตกันได้อยู่ในธรรมชาติอยู่กันได้ในธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราต้องการให้มันสวยงามเราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ดังใจเรามันก็เลยต้องมีขั้นตอนและกระบวนการชำแหละชนชมหรือว่าการบิวการสร้างชนชมกันขึ้นมาซึ่งก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็มีความสวยงามที่แตกต่างจากธรรมชาติกันออกไปแต่ในสไตล์ของผมแล้วก็จะเน้นถึงธรรมชาตินะฮะจะไม่เหมือนแบบเป็นธรรมชาติโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็จะนำความรู้ว่าเรารู้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นรากฝั่งโน้นเป็นฝั่งยอดนะครับไปใช้เป็นการทำทรงสูงนะครับถ้าหากว่าเรานำผู้ซ้ายขวานี้ออกนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะกลายเป็นเม็ดแบบนี้ตามปกติทั่วไปเหมือนที่เคยเห็นเหมือนกับที่ออเดอร์ผมไปนะครับหากว่าเราไม่แต้มสีลงไปบนเม็ดของชนชมเนี่ยเราจะรู้จากฝั่งไหนว่าเป็นรากหรือเปล่าหรือฝั่งไหนมันจะเป็นยอดหรือเปล่านะฮะฝั่งที่เป็นรากนะคุณผู้ชมจำง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปจำฝั่งยอดเลยฝั่งที่เป็นรากอ่ะมันจะมีหางแหลมๆตุยๆขึ้นมาเหมือนหางเสือนะครับฝั่งนี้แหลมๆอย่างเงี้ยฮะจะมีฝั่งแหลมๆเหมือนหางเสือเรือฝั่งนี้ครับผู้ชมจะเห็นแง่ไหมเห็นแง่เหลี่ยมๆไหมครับตุยๆตรงนี้ครับตุยๆตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เห็นไหมครับฝั่งนี้ครับผู้ชมตุยๆตรงนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นรากถ้าเราสังเกตดีๆเราแกะแล้วเราลืมแต้มนะคุณผู้ชมสังเกตดูดีอ่ะมันจะมีตุยๆอยู่ให้จำว่าฝั่งที่ตุยๆนะคือฝั่งที่เป็นรากนะครับเห็นไหมมันได้เป็นวงรีเห็นไหมฮะนะครับแต่ฝั่งที่เป็นยอดนั้นมันก็จะเรียบสนิทไม่มีอะไรตุยๆส่วนมากผมก็ใช้สังเกตเอาฮะแล้วก็นำฝั่งนั้นอ่ะเป็นฝั่งที่เป็นรากนำไปจิ้มลงดินอย่างนี้นะฮะกล้องผมมันไม่ค่อยชัดนะฮะราคานี่กี่พันบาทโอเคเป็นว่าอันดูเรื่องแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะคือฝั่งที่ตุยๆคือฝั่งที่เป็นรากนะครับเนี่ยที่ผมแต้มสีเนี่ยตุยๆตรงเนี้ยคือพอแต้มสีแล้วมันเริ่มชัดขึ้นนะฮะเห็นไหมนะฮะเนี่ยฝั่งนี้นะครับตอนนี้เราก็นำฝั่งรากฝั่งที่เป็นรากตัวเนี้ยไปจิ้มลงดินเพื่อที่จะทำให้มันมีรากแก้วยาวตอนนี้นึกไม่ออกจะให้ดูในขั้นตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าเรานำแม่น้ำชมมาวางไว้ในแนวนอนกับดินนะครับในแนวนอนนี่คือแผ่นดินนี่คือพื้นปลูกนะครับมันก็จะแทงรากแก้วลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยตั้งต้นขึ้นแบบนี้แทงเอียงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานำมันอันนี้คือเป็นที่ปลูกนำมันมาเสียบลงไปในดินปึ๊บครึ่งต้นแล้วก็นี่ก็คือเสียบแล้วก็มีฝั่งหางนี้ปึ๊บมันก็จะค่อยๆแทงรากแก้วลงไปในดินตรงๆยาวๆแบบนี้นะครับแล้วต้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็แตกใบอ่อนแบบนี้โดยตรงพอลำต้นเนี้ยมันงอกขึ้นมาเรานำกระป๋องไปครอบฝาครอบอีกทีหนึ่งมันก็จะเห็นแสงสว่างเล็กๆในรูกระป๋องของเราถูกไหมฮะที่ลอดผ่านมาตามรูนี้ก็ทำให้มันยืดสูงขึ้นทำให้ลำต้นนั้นยืดสูงขึ้นไปก็มีใบส
ส่วนใต้รากนั้นเป็นไงครับผู้ชมมันก็จะมีรากฝอยที่แทงยาวลงไปแล้วเราก็นำประโยชน์ตรงนี้รากตัวนี้มาใช้ทำชวนชมสูงสูงพอนึกออกไหมครับน่าจะนึกออกนะเดี๋ยวไปดูของจริงเลยก็แล้วกันครับจะเห็นว่ารากฝอยของชวนชมนี่ยาวลงมากินอาหารนะครับนี่คือจุดที่เป็นรากแก้วครับผู้ชมนี่นะฮะเส้นนี้คือรากแก้วความยาวของรากแก้วจะวิ่งยาวตามทางลงมาจนสุดขอบกระถางเลยนะครับสุดตัวกระถางเลยถ้าเราเลี้ยงไม้เพื่อทำทรงสูงเราเลี้ยงด้วยวิธีนี้นะครับเราก็จะได้รากแก้วที่มีความยาวเอาไว้ทำต้นได้นะครับนี่คือการปลูกแบบเสียบลงดินเลือกฝั่งที่เป็นรากเพื่อทำกับเสียบลงดินนะครับมันก็จะได้รากแก้วที่ยาวตรงดิ่งลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าความยาวของรากที่เห็นกับความยาวของต้นที่เห็นนะฮะใกล้เคียงกันพอๆกันเลยนี่จากยอดนะฮะถึงยอดนะครับความยาวของช่วงจังหวะยอดถึงต้นแล้วก็มาลากจะมีความยาวที่ใกล้เคียงกันเลยถ้าเราปลูกลงดินด้วยปลูกลงในกระถางเนี่ยด้วยวิธีการเสียบเม็ดเราก็พอที่จะสันนิษฐานได้ว่ารากแก้วจะวิ่งแนวดิ่งลงมายาวแค่ไหนก็อยู่ประมาณของความสูงของต้นและยอดนี่แหละครับคือความสูงความยาวของรากแก้วนะฮะนี่ครับคือผมทำเสร็จแล้วละคือไม้ต้นนี้เนี่ยอาราบิก้าต้นนี้จากสังเกตดูแล้วเนี่ยเป็นไม้ที่มีอายุอยู่มาตั้ง8-9 เดือนซึ่งผมเลี้ยงในกระถางที่ใหญ่นะครับแล้วรากของมันเนี่ยมันเลื้อยลงมากินอาหารสังเกตเห็นไหมครับมันยังมีรากที่แข็งแรงเส้นใหญ่ซึ่งจะมีความยาวเป็นคืบเลยนะฮะเราจะได้เปรียบตรงที่เราเลี้ยงไม้ในกระถางที่มีความยาวแล้วทิ้งไว้นานๆ นะฮะมันจะให้รากเนี่ยได้ความยาวแล้วเราสามารถที่จะนำมาทำทรงสูงได้ง่ายแล้วเส้นเนี่ยมันก็จะไม่เล็กเกินไปมันจะแข็งแรงครับอย่างกับไม้ต้นเนี่ยโอกาสที่รอดนะจะมีสูงมากเลยปลายรากเรานำปัดลงไปในดินเนี่ยนะครับซึ่งต้นนี้รวมทั้งรากแล้วก็ได้ประมาณฟุตหนึ่งละฟุตหนึ่งเราใช้ระยะเวลาในการทำประมาณอยู่ประมาณสัก6 เดือนเองบางท่านฟุตหนึ่งใช้เวลา1 ปีแต่นี้เราเลี้ยงไว้ในกระถางก่อนครับเรายังไม่ต้องมาค่อยๆฉีดน้ำล้างเหมือนวิธีหลายๆท่านที่เขาทำแต่ผมจะใช้วิธีเลี้ยงให้ใหญ่ในกระถางที่ยาวๆไว้ก่อนเลยแล้วก็มาเลาะรากเอาเนี่ยผมใช้เวลา6 เดือนอยู่ประมาณได้ฟุตหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนี้ต่อไปมันก็จะใช้เวลาอีก6 เดือนอยู่ประมาณสัก20 เซนมันก็จะได้เกือบ2 ฟุตแล้วนะฮะซึ่ง1 ปีแค่นั้นเองนี่ครับคือวิธีทำทรงสูงที่ไวช่วงที่เราปลูกเลี้ยงไปตรงนี้เราก็ใช้พวกฮอร์โมนต่างๆหรือปุ๋ยต่างๆในสูตรที่ผมเคยอธิบายไว้ด้านการเพาะเมล็ดนะครับได้เหมือนกันจะทำให้รากแข็งแรงนะกินอาหารทางด้านเนี้ยเดี๋ยวรากพวกเส้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเองหลายท่านสงสัยว่าแล้วมันจะใหญ่ไหมหลายท่านที่ยังไม่เคยทำนะฮะชวนชมมันเป็นไม้สะสมอาหารที่รากและลำต้นเนี่ยพอเรายกขึ้นเหนือพื้นดินเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่ารากมันเองเนี่ยคือลำต้นมันก็จะสะสมอาหารในลำต้นของมันซึ่งมันก็จะสะสมอาหารในรากของมันนั่นเองซึ่งเราใช้รากทำต้นมันจะทำให้ไม้มีความสูงมากขึ้นแล้วแต่เราต้องการนะครับเราก็เหลาไปเรื่อยจนถึงขีดของเราพอใจแล้วเราก็ค่อยหยุดแล้วเราก็ตัดทำรากตะขาบเพื่อความสมดุลของด้านล่างส่วนด้านความโตข้างบนมันก็จะค่อยๆที่จะขยายแล้วก็จะบาลานซ์ขึ้นมาเอง
ใหญ่เท่าด้านบนเองก็ใช้เวลาในการปลูกเลี้ยงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณผู้ชมชวนชมที่ผมได้ทำการสาธิตไว้มันก็เริ่มจะโตขึ้นจะสังเกตว่าขนาดของรากก็จะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับความสวยงามด้านบนเดี๋ยวเราตัดทดกิ่งเอาเลยแล้วก็ใช้ไซโตคินินในการเร่งแตกตาอัดปุ๋ยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะได้พุ่มของมันอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เราได้ขนาดของมันมาแล้วนี่ครับคือแนวทางในการทำชวนชมทรงสูงอีกทางหนึ่งก็หวังไว้ว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมได้มากพอสมควรสำหรับมือใหม่หรือคนที่หาทางออกในการทำทรงชวนชมทรงสูงขอบคุณสำหรับท่านติดตามรับชมทุกรายการและทุกคลิปของผมด้วยนะฮะก็ผมสุเมธโพธิทองกับสวนแก้ววิชิตเดินเมืองก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ